รู้ไว้ก็ใช่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคำถามนี้เป็นปัญหาระดับโลกของมวลมนุษยชาติเลยนะฮะแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนคนก็ยังหยิบยกมาถามกันเสมอแต่ละคนก็จะมีข้อถกเถียงกันไปมานะครับบางคนก็บอกว่าไก่เกิดก่อนสิไม่เช่นนั้นจะมีไข่ไก่ได้อย่างไรแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าต้องไข่ไก่เกิดก่อนสิไม่เช่นนั้นจะมีไก่ได้อย่างไรพูดไปพูดมาก็ชวนมึนหัวว่าอะไรเกิดก่อนกันแน่ตัวผมเองตั้งแต่สมัยเด็กๆจนโตถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบคำตอบแน่ชัดเลยครับว่าอะไรเกิดก่อนกันแต่วันนี้ผมจะมาคลายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆได้รู้กันสักทีว่าไข่หรือไก่เนี่ยอะไรจะมาก่อนกันงั้นเราไปลุยกันเลยครับจากการหาข้อมูลผมก็ได้หาข้อมูลมาอธิบายเพื่อนๆให้ฟังดังนี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้ได้มีนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศได้ออกมาเผยคำตอบของปัญหาโลกแตกว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันซึ่งขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมติดศูนย์ภาษาอังกฤษทุกปีเลยหากอ่านผิดพลาดต้องขออภัยล่วงหน้านะครับโดยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษระบุไว้ว่า Scientists finally concluded that the chicken came first not the egg because the protein which makes egg shell is only product by hensก็อย่างที่บอกนะฮะว่าผมเองก็อ่านไม่ออกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ได้นำไปแปลในหลายๆเว็บนะฮะแล้วจับใจความได้ว่าไก่เกิดก่อนไข่เพราะว่าโปรตีนที่สร้างเปลือกไข่นั้นมีเพียงแม่ไก่เท่านั้นที่สามารถผลิตได้ดังนั้นจึงหมายความว่าไข่ไก่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีแม่ไก่ซึ่งก็ไปตรงคำตอบของอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้นั่งยันนอนยันกันเลยว่าไก่เกิดก่อนไข่เป็นเรื่องจริงเนื่องจากไก่สามารถสร้างโปรตีนชื่ออะไรสักอย่างนะฮะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูบนนี้ละกันนะปิ้งแต่ขอเรียกสั้นๆว่า OC17 นะฮะและสารนี้ครับเป็นตัวผลิตเปลือกไข่แข็งๆที่ห่อหุ้มไข่แดงและไข่ขาวไว้ซึ่งโปรตีนชนิดนี้มีเพียงแม่ไก่เท่านั้นที่สามารถผลิตออกมาได้โดยเหตุผลนี้เองทำให้เราฟันธงได้เลยครับว่าไก่เกิดก่อนไข่แน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้หามานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับฟังหากมีข้อผิดพลาดหรือภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกประการใดต้องขอกราบอภัยณที่นี้ด้วยนะครับติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราโดยกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างได้เลยค่ะ